สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการเพลินกับเกม Portal 2นะครับ Sorry about the mess. I've really let the place go since you killed me. By the way, thanks for that. Sarcasm self-test complete. Oh good, that's back online. I'll start getting everything else working while you perform this first simple test, which involves deadly lasers and how test subjects react when locked in a room with deadly lasers. โอเคครับ GLaDOS บอกว่าทิ้งสถานวิจัยเนี่ยไว้แบบรกร้างมากๆเลยนะครับไม่ได้ดูแลเลยตั้งแต่ที่เราฆ่าเขาไปนะครับแล้วก็เสียงผู้ชายเมื่อกี้บอกว่าระบบการพูดจาเสียดสีทำงานแล้วนะครับประมาณนั้นโอเคตอนนี้เขาจะให้เราทดลองเกี่ยวกับเลเซอร์นะครับเลเซอร์อันตรายโอเคถ้าเกิดว่าเล่นภาคหนึ่งมาแล้วนะครับจะคุ้นๆกับฉากนี้มันจะเป็น energy pellet ใช่ไหมครับแต่ นี้จะเป็นเลเซอร์แทนละแล้วเลเซอร์ก็อย่างที่เขาบอกครับโดนที่ถึงตายอันตรายร้ายแรงไม่ควรเดินผ่านมันนะครับเราก็ต้องยิงเลเซอร์แต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องสังเกตอะไรแถวๆนี้ก่อนเนี่ยมันจะมีแดงๆให้ดูด้วยนะครับโอเคมันจะเป็นทำงานให้ไอตัวนั้นขึ้นไปนะครับเราต้องยิงทิ้งไปก่อนแล้วก็ยิงใหม่นะครับ Not badI forgot how good you are at this. You should pace yourself, though. We have a lot of tests to do. เขาบอกว่าไม่เลวเลยนะเราก็เก่งอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเนาะแล้วก็รีบๆเดินไปได้แล้วนะครับเพซแปลว่าแบบสาวเท้าอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยมีการทดสอบอีกมากที่เราจะต้องทำนะครับThis next test involves discouragement redirection cubes. I just finished building them before you had your, well, episode. So now we'll both get to see how they work. There should be one in the corner. โอเคนะครับตรงนี้จะมีฉากให้ดูด้วยนะครับเป็นอธิบายว่าจะมีเลเซอร์แบบนี้แล้วก็มีตั้งชื่อไว้ให้มันด้วยนะครับ Thermal Discouragement Laser นะครับ Thermal ก็คือเป็นอุณหภูมิสูงนั่นแหละ Discouragement ก็ทำให้อ่อนกำลังลงนะครับเลเซอร์ก็เลเซอร์แล้วก็มี discouragement redirection cube ก็คืออุปกรณ์ที่จะเบี่ยงเบนวิธีของเลเซอร์ได้ด้วย space bar กระโดดโอเคนี่นะครับเราจะต้องยิงเลเซอร์มาที่ตรงนี้แต่ด้านในจะมีเนี่ยอันเนี้ยเอ้าวิลลี่นี่ว่ะวิลลี่นี่ว่ะอ้าวหรือช้าไปไม่รู้สิโอเคอันนี้เป็นกล่องที่เขาบอกนะครับว่าเป็นredirection cube นะครับ redirect ก็คือเปลี่ยนวิธีนั่นแหละเราก็จะมาเปลี่ยนวิธีของเลเซอร์กันนะครับโอเคเราจะมาตั้งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเลเซอร์จะเปลี่ยนไปในทางนั้นทันทีอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเราก็จี้ให้มันไปโดนไอ้ตัวนั้นโอเคเรียบร้อยพอเลเซอร์ทำงานปุ๊บวงจรทำงานตรงนี้ก็จะมีแท่นให้เราขึ้นมาได้นะครับแล้วเราก็หาทางไปต่อแต่ว่าตรงนี้จะต้องมีกล่องมาเหยียบไว้นะครับเราไม่มีเราก็ใช้เลเซอร์นั่นแหละไอ้กล่องนั้นแหละนะครับเราก็เปิดนี่อุ้ยโอ้โหช็อตนิดหนึ่งโอเคแค่นี้เอง Well done. Here come the test results. You are a horrible person. That's what it says. A horrible person. We weren't even testing for that.เขาบอกว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็มีผลการทดลองออกมาแล้วนะครับสรุปว่าคุณเป็นคนเลวมากเลยอ้าวเกี่ยวไหมเนี่ยตกลงนะครับเขาคงแค้นเคืองที่เราฆ่าเขาแหละDon't let that horrible person thing discourage you. It's just a data pointIf it makes you feel any better, science has now validated your birth mother's decision to abandon you on a doorstep. โอเค GLaDOS บอกว่าอย่าไปให้คำพูดที่ว่า horrible person ก็คือคนเลวคนชั่วช้าเนี่ยมาทำลายจิตใจเรานะครับแล้วก็ให้วิทยาศาสตร์วิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับก็คือว่าเราเป็นเด็กกำพร้ามั้งแม่ทิ้งนะครับโอเคขอบใจมากนะขอบใจจริงๆนี่อะไร
โอ้โรงงานมันยังไม่ได้นี่เนาะปรับปรุงนะครับไม่ใช่โรงงานสิไอห้องแลบนะครับห้องแลบมีกล่องชี้นำอยู่ตรงนู้น redirection cube นะครับเราก็ขึ้นไปข้างบนก่อนไปดูภาพรวมนะครับโอเคเรามีเลเซอร์2ทางอันนึงทางนู้นนู่นแล้วก็อีกอันนึงอ่ะอ๋ออยู่นี่นี่ถ้านี้มันมีแสงตรงนี้แปลว่าเหมือนกับเป็นไกด์ให้เรานิดๆน่ะว่าถ้าเราเปิดพอร์ทัลตรงนี้จะถึงมันพอดีนะครับงั้นเราก็ต้องไปตรงกลางก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้พอร์ทัลตรงนี้โอเคเราเอากล่องไปด้วยนะครับเอาไปชี้นำหน่อยอุ๊ยๆเกือบตกโอเคชี้นำตรงนี้1อันแล้วเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เห็นไหมครับตรงนี้ประตูมี2อันแปลว่าต้องทำงานให้ต้องให้วงจรทำงาน2อันตรงนี้ก็เล็งดีๆหน่อยโอเคน่าจะได้ไม่โดนนะครับไม่โดนโดนแล้ว Not on the test. Most people emerge from suspension terribly undernourished.I want to congratulate you on beating the odds and somehow managing to pack on a few pounds. จิกกัดเราไม่เลิกเลยเนาะเขาบอกว่ายินดีด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ยินดีด้วยกับการทดลองนะแต่เป็นยินดีด้วยกับการที่เราตื่นขึ้นมาจากการจำศีลก็คือหลับไปเป็นเวลานานที่ผ่านมาเนี่ยด้วยสภาพครบ32แล้วก็สุขภาพดีไม่ได้ขาดสารอาหารเหมือนผู้ทดลองคนอื่นๆนะครับออดส์ก็คือจะว่าไงดีมันเหมือนอัตราความเสี่ยงที่ได้จะเกิดขึ้นอะสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่แล้วเราสามารถเอาชนะตรงนี้ได้ยังไงนะนะครับตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ย One moment You're navigating these test chambers faster than I can build them So feel free to slow down and do whatever it is you do when you're not destroying this facility โอเคไกลดอสบอกว่าเรามาเร็วกว่าที่เขาคิดไว้นะครับก็คือผ่านการทดสอบได้เร็วมากกว่าคือเขายังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับห้องก็ยังไม่ได้ทำงานนะครับตรงนี้ก็รอนิดนึงแล้วกันเดินเล่นก่อนก็ได้แต่ว่าอย่าไปทำอะไรพังนะครับโอเคครับตรงนี้นะโอ้ตอนแรกยังไม่ได้ทำนะถ้าเดินออกมาเร็วก็คือตกน้ำนะเนี่ยน้ำนี่มีอันตรายถึงชีวิตเลยนะเนี่ยตายได้ตรงนั้นมีที่กดนะครับเราไปกดก่อนดีกว่าเราไปกดก่อนดีกว่าโอเคระวังโดนหัวด้วยอ๋ออุ้ยโอเคเสร็จแล้วยังไงมันต้องอ๋อโอเคพอดีผมเปิดพอร์ทัลตรงนั้นมันเป็นจุดที่เลเซอร์ไปโดนนี่พอดีนะครับคือตรงพอร์ทัลสีส้มที่ผมเปิดมาตอนแรกนะครับมันตรงกับระยะเลเซอร์ที่จะยิงไปถึงเครื่องรับพอดีทำให้วงจรทำงานแล้วก็มีแท่นเลื่อนมารับเราแล้วก็เอากล่องมากันนี่ไว้เพราะว่าเราจะต้องค่อยๆเดินนิดนึงอย่าให้โดนเลเซอร์โอเคพอเราเดินมาฝั่งนี้ปุ๊บเราค่อยเอากล่องออกโอเคเลย I'll give you credit. I guess you are listening to me. But for the record, you don't have to go that slowly. นะเดี๋ยวให้เครดิตนะว่าเราเป็นคนมีความสามารถเนาะแต่รอบนี้ก็ไม่เห็นต้องทำช้าขนาดนี้เลยนะครับ Waddle over to the elevator and we'll continue the testing. Waddle ครับแปลว่าก้าวเท้าไปนั่นแหละไปที่ลิฟต์นะครับแล้วก็ทำการทดลองต่อไปซะนะโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ